กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้คุณผู้ฟังคะเราไลฟ์สดกันอยู่ด้วยนะผ่านทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook Twitter YouTube TikTok FM 91 Traffic Pro สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้อนรับค่ะอาจารย์กำธรบุญญกูลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์กำธรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณออนิกาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มาให้ความรู้เราในเรื่องของการรับมรดกแทนที่เหรอคะอาจารย์ใช่ครับผมก็โดยหลักกฎหมายนี่นะครับเวลาใครถึงแก่ความตายนะครับถ้ามีทรัพย์มรดกนะครับทรัพย์มรดกเขาจะตกกับสองประเภทหนึ่งเรียกตกกับทายาทโดยธรรมสองตกกับตามผู้ตายได้ทำเป็นกรรมไว้ครับผมค่ะนะคะอันนี้คือตามหลักกฎหมายสองอย่างนี้นะคะอาจารย์สำหรับเรื่องของมรดกนะนะคะวันนี้ข้ออาจารย์เข้ามาพูดถึงหลักของทายาทโดยธรรมนะครับค่ะว่ามีเกียรติดับนะครับค่ะอาจารย์จะได้ไล่เรียงกันไปว่าแต่ละคนอยู่ในลำดับไหนชั้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละชั้นมันก็มีผลในทางกฎหมายนะครับค่ะอันชั้นหนึ่งที่สุดก็เรียกว่าคือเรียกผู้สืบสันดานก่อนนะครับค่ะอาจารย์ชั้นที่สองก็พ่อแม่หรือบิดามารดานะครับนะครับค่ะลำดับที่สามก็พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับอันดับที่สี่ก็พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันนะครับคืออันพี่ต่างบิดาหรือพี่ต่างมารดานะครับค่ะแต่ว่าก็มีสายเลือดเดียวกันค่ะอันดับที่ห้าก็ปู่ย่าตายายลำดับสุดท้ายก็ลุงป้าน้าอานะครับผมค่ะอาจารย์นี่คือ6ลำดับเท่านั้นเองที่จะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายว่าอยู่ลำดับชั้นไหนบ้างนะครับค่ะทีนี้เมื่อทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับถ้ามีทรัพย์สมบัติยกตัวอย่างว่ามีผู้ตายมีลูกใช่ไหมครับผมมีลูกเรียกผู้สืบสันดานนะครับถ้ามีลูกมีบิดามารดาทรัพย์ทุกอย่างจะตัดอันดับที่3 4 5 6หมดเลยครับผมสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกไม่มีจิตได้เลยนะครับค่ะเราถือว่าตกกับผู้สืบสันดานค่ะพ่อกับแม่ไม่มีการตัดกันนะครับค่ะสองคนนี้นะครับสมมติว่าทีนี้ต่อผู้สืบสันดานอาจจะมีหลายคนสองคนสามคนก็แล้วแต่ว่าผู้ตายมีใครบ้างนะครับค่ะในกรณีที่สมมติว่าเอาล่ะลูกของผู้ของเจ้าของมรดกก็ตายไปก่อนค่ะตายไปก่อนเจ้ามรดกตายนะครับค่ะแล้วก็มีลูกหรือเป็นหลานแล้วนะครับค่ะอาจารย์หลานก็มีสิทธิ์รับแทนที่พ่อหรือแม่ของตนเองได้เลยครับผมนะคะค่ะคือตรงนี้ก็เรียกมีการรับมรดกแทนที่นะครับค่ะนะคะเพราะว่าการรับมรดกการรับมรดกแทนที่หมายถึงว่าไอ้คนที่มีสิทธิ์รับมรดกตายก่อนเจ้ามรดกของเจ้ามรดกครับผมค่ะก็เหมือนกับว่าสมมุติท่านก็มีคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะปู่ย่าก็มอบมรดกให้พ่อให้แม่แบบนี้ใช่ไหมคะมอบมรดกให้พ่อไปแล้วแต่ทีนี้พ่อเสียไปก่อนปู่กับย่าจะเสียดิฉันเนี่ยเป็นหลานนะคะเป็นลูกเป็นลูกโดยตรงเลยหลานของย่านะคะหลานของย่าหลานของพ่อก็ได้หลานของพ่อก็ได้ครับค่ะนะก็ได้มรดกนั้นแทนที่มีที่ได้เลยครับมีที่รับแทนที่พ่อแทนที่แม่ได้เลยครับผมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นมรดกแทนที่นะอาจารย์คุณผู้ชมโดยตามกฎหมายเรียกรับมรดกแทนที่นะครับอืมเมื่อรับแทนที่ไอ้คน
ไอ้คนที่อยู่ตัดไปสำหรับ3 4 5ก็มันมีสิทธิ์ได้รับมรดกอีกต่อไปครับเพราะถือว่ามีตัดไปแล้วไงนะครับอันนี้ก็มีตามข้อกฎหมายไว้รองรับอยู่แล้วแหละในเรื่องของมรดกเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าพอที่จะเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคดีความแบบนี้จะมีไหมอาจารย์มีครับมีใช่ไหมครับมีเยอะนะครับคือบางทีพ่อแม่พ่อตัวเองหรือแม่ตัวเองตายซะก่อนไงค่ะแล้วมีลูกออกมาลูกเกิดมาก็ลูกไปรับแทนที่พ่อหรือแทนที่แม่ได้แต่บางทีพ่อพี่น้องกันเขาไม่ยอมแบ่งให้ไอ้หลานนี่ก็ออกไหมคือไม่ยอมแบ่งให้กับที่เขาตายไปแล้วไงะนะครับซึ่งโดยหลักมันไม่ได้เลยนะครับมันติดคือถ้าเขาฟ้องก็ไม่ถึงฟ้องได้อยู่แล้วนะครับฟ้องได้เพราะถ้าทายาทผู้ตายมีกี่คนก็ไม่ถึงได้รับตามส่วนครับค่ะอันนี้ก็นอกจากว่าสมมติปู่ย่ายังไม่ได้มอบมรดกให้หรือแบบระบุไปแล้วจะให้คนนั้นคนนี้เราก็ต้องทำตามแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์หรือว่ามีสิทธิ์ยังไงก็มีสิทธิ์อยู่แล้วตามสายเลือดตามทายาทอาจารย์ถูกต้องคือถ้าปู่หรือย่าหรือเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมยกให้ใครไปนะครับถ้าตราบใดที่ปู่กับย่าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้ใครไปทายาทมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ได้หมดนะครับใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้ามีการรับมรดกทำพินัยกรรมไว้ในกรณ์ในขอสมมติในกรณ์ในขอตายไปก่อนที่ว่าผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายลูกของในกรณ์ในขอไม่มีสิทธิ์รับแทนที่นะครับผมค่ะนี่ตรงนี้นะครับคือมันไม่ได้รับแทนที่โดยพินัยกรรมนะครับค่ะเมื่อไม่ได้รับแทนที่โดยพินัยกรรมทรัพย์ตรงนั้นก็กลับมาคืนสู่ทายาทโดยธรรมทั้งหมดครับค่ะนะคะกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้เลยนะอาจารย์เพราะบางคนเนี่ยที่ฉันเคยเห็นนะอาจารย์นะคะอันนี้คือบางคนก็ไม่ได้อะไรจากพ่อแม่เลยเพราะพ่อแม่เขาก็ไปมอบมรดกให้กับคนอื่นอาจจะอยู่กับคนที่เลี้ยงมาหรือคนที่ดูแลแบบนี้อาจารย์แต่ลูกนะไม่มีส่วนได้รับเลยก็มีการฟ้องร้องกันแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช่เลยครับคือถ้าพินัยกรรมมันจะยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เรื่องเขาเรียกว่าพินัยกรรมเป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนตายของผู้ทำพินัยกรรมครับมันจะถ้าฟังว่าพินัยกรรมสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะหรือไม่เสียไปพินัยกรรมนั้นจะตัดทายาททุกคนที่ระบุว่าในพินัยกรรมครับก็ทำถูกต้องตามพินัยกรรมได้เลยแต่ว่าทีนี้คนที่จะมาฟ้องร้องมาเรียกแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าขัดพิสูจน์กันว่าเอาละตอนทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไหมหรือในขณะทำพินัยกรรมมีการลงพยานสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับผลนะครับก็ต้องพิสูจน์กันตรงนั้นนะคะต้องไปพิสูจน์กันนะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมมีพยานมีอะไรครบถ้วนไหมแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็คือเขาก็มีวิธีการตามขั้นตอนกฎหมายแหละของพินัยกรรมใช่ครับของพินัยกรรมแต่ละแบบที่ว่านั้นมี5-6 แบบนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องก็พินัยกรรมจะตัดทายาทโดยธรรมทั้งหมดทั้งมวลเลยครับผมนะคะอันนี้ก็ที่เป็นคดีกันก็จะประมาณนี้แล้วนะอาจารย์เนาะลูกไม่ได้มรดกจากพ่อแม่มอบมรดกให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแบบนี้นะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะมีเยอะครับมีเยอะในสังคมมีใช่ไหมคะอาจารย์หลายคดีลูกบางทีก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมครับค่ะต่างคนก็ต่างทำงานกันไปหรือหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนอย่างไรค่ะแล้วก็มีคนมาช่วยดูแลพ่อแม่เราพ่อแม่ก็อาจจะมีน้ำใจที่จะทำพินัยกรรมหรือจะไปโอนให้ก่อนถึงแก่ความตายก็สามารถทำได้ครับค่ะแต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยอีกเป็นพินัยกรรมปลอมหรือเปล่าทำตอนที่พ่อแม่ไม่มีสติหรือเปล่าแบบนี้ก็สามารถจะพิสูจน์ได้ทั้งหมดอีกถูกต้องไหมอาจารย์ตามข้อกฎหมายถูกต้องแล้วครับถูกต้องพิสูจน์ได้หมดแล้วว่าพินัยกรรมขณะนั้นพ่อแม่อยู่อย่างไรถ้าทำในโรงพยาบาลมีคุณหมอให้ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานหรือไม่หรือมีการถ่ายภาพวิดีโอไว้หรือไม่อย่างไรครับตรงนี้ขั้นตอนในการทำพินัยกรรมมันก็ต้องให้ละเอียดรอบคอบนะครับไม่ให้มีปัญหาขึ้นมาในภายหลังว่ามันจะมีการฟ้องร้องต่อสู้คดีกันอีกเยี่ยงมรดกกันอีกอย่างนี้ครับผมนะคะใช่อาจารย์เนาะเพราะว่ากรณีแบบนี้นะอาจารย์เราก็
เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยค่ะแล้วก็เกิดขึ้นก็บ่อยครั้งเหมือนกันนะอาจารย์นะที่เป็นคดีความกันนะคะเรื่องของการมีมรดกมอบให้ใครยังไงลูกที่แท้จริงทายาทโดยธรรมอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะไม่ได้อะไรเลยหลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วแบบนี้ก็มีนะคะมีครับเพราะบางคนคือเข้าใจผิดไงอนิกาเพราะคิดว่าทรัพย์มรดกยังไงก็ต้องเป็นของเราแน่ๆของตัวเองนะใช่ไหมคะคือคิดคือคิดเอาแต่ได้เข้าใจไหมค่ะคือทั้งที่ทรัพย์นี่ไม่ใช่ของตนเองแต่มองไปแล้วว่าเมื่อเป็นของพ่อแม่ยังไงก็ต้องเป็นของเราครับค่ะจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับค่ะมีเยอะคือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานี่เราคิดว่าทรัพย์มรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ตอนที่ท่านถึงแก่ความตายหรือเป็นโชคลาภของเรามันจะได้มีความสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลใช่ไหมครับนะคะแต่ถ้าเรามองว่าทรัพย์พ่อแม่เป็นของเราเราไม่ส่วนได้ทั้งที่บางทีมันไม่ใช่นะครับและพ่อแม่จะทำให้ใครยกให้ใครยกให้กับมูลนิธิหรือยกให้วัดยกให้องค์กรการกุศลมีเยอะแยะของอาจารย์ที่เคยผ่านมานะครับค่ะค่ะอาจารย์มีคดีอยู่นะอาจารย์เนาะมีเยอะแยะครับเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยเข้าใจกันได้ว่าการรับมรดกแทนที่เนี่ยก็จะมีเป็นกรณีแบบนี้มีกฎหมายรองรับแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีการพิสูจน์กันถ้าเกิดว่าเอาล่ะเราอาจจะติดใจในพินัยกรรมนั้นนะคะก็สามารถจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะมาฟ้องไม่ถูกกันมาหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วมันอายุความอาจจะ1ปีเท่าไหร่ก็ว่ามานะครับส่วนใหญ่1ปีเหรอคะอาจารย์ต้องมีการฟ้องร้องด้วยครับผม1ปีใช่ไหมคะมรดกใช่ครับถ้ามีการแบ่งแยกมรดกไปแล้วก็1ปีแต่ถ้ายังไม่มีการแบ่งแยกมรดกยังมีการครอบครองกันแทนคนอื่นก็ไม่มีอายุความนะครับอาจจะ10ปีนะครับผมค่ะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างครับนะต้องดูอายุความด้วยนะคะแต่เรื่องฟ้องร้องกันไม่กระว่านมาต้อง1ปีนับแต่ผู้ทำพินัยกรรมที่แก่ความตายครับค่ะมาคำก็เกิดกรณีสงสัยได้แหละเนาะอาจารย์เนาะจะเป็นพินัยกรรมปลอมหรือเปล่ามีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าหรือว่าเอาล่ะแม่ไม่สบายอยู่อาจจะมีการบังคับขู่เข็นไหมหรือยังไงอะไรเราก็ไม่ทราบใช่ไหมอาจารย์นะคะแบบมือปลอมไหมบางทีเอามือมาพิมพ์ลายนิ้วมืออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมีคำถามบอกมาว่าเป็นเอานิ้วมือมาพิมพ์เองไหมแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ไหมเข้าใจคำนั้นปกติท่านเคยเซ็นลายเซ็นชื่อไว้เซ็นชื่อไว้ก็ต้องเป็นลายเซ็นหาพิสูจน์มาว่าก่อนหน้านี้ท่านเซ็นอย่างไรนะขั้นตอนพิสูจน์เยอะครับผมนะคะแต่ว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ถ้าเกิดว่าคุณข้องใจในพินัยกรรมของพ่อแม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นทายาทก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าอย่างนั้นอาจารย์เนาะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับเอาล่ะอาจารย์คะขออนุญาตก่อนจะหมดเวลามีคำถามคุณวรการถามมาบอกว่ากรณีรถเพื่อนบ้านไหลมาชนนะคะชนลูกค้าที่กำลังซื้อของอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยอาจารย์แล้วก็บาดเจ็บด้วยร้านเองก็พังเสียหายด้วยอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างอาจารย์คะรถเพื่อนบ้านเหรอใช่รถเพื่อนบ้านไหลมาชนบ้านเราเนี่ยเปิดเป็นร้านค้าร้านค้าใช่ไหมครับค่ะการที่ก็จอดรถโดยอาจจะไม่ได้เบรกมือไว้หรือเบรกไว้นะครับเขารู้หรือเปล่าว่าตรงนี้มันอาจจะไหลไปชนรถคันอื่นเขาได้นะครับถ้าอย่างนี้ถือเป็นลักษณะของการประมาทนะครับประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของคนอื่นอาจจะเสียหายนะครับการละเมิดนะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับที่ไปชนร้านค้าเสียหายหรือทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะครับตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับวันเวลานั้นเท่าไหร่ทำไมอยู่ร้านพังเพราะอย่างไรนะครับคนที่จอดรถถ้าไม่ระมัดระวังก็ต้องรับผิดในทางแพ่งโดยละเมิดนะครับแต่เขาไม่ได้เจตนาอยู่แล้วนะครับผมนะคะทีนี้ลูกค้าเองก็ได้ความเสียหายด้วยร้านก็เสียหายด้วยอาจารย์ครับครับครับก็ต่างคนต่างเสียหายนะครับทั้งลูกค้าก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่จอดรถอ่ะเจ้าของร้านก็เหมือนกันก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากรถมาไหลมาชนทำให้ร้านค้าเสียหายเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับคิดคำนวณตัวเงินมานะคะนะนะได้เลยอาจารย์เมย์จะฝากฟ้องสพ.91ไหมคะวันนี้ก็จะฝากตอนนี้ก็
เรื่องสุขภาพนะครับอากาศร้อนๆ นะครับจะไปไหนออกกำลังกายก็ระมัดระวังตัวเองหน่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้อากาศร้อนบางครั้งเห็นไหมมีข่าวพิษตกเขาเรียกกันนะใช่ค่ะอาจารย์นอกหัวใจวายหรือเป็นลมพับเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นห่วงฝากเรื่องให้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับผมค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ครับผมครับผมได้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์กำธรบุญกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่ให้ความรู้กันนะคะข้อกฎหมายวันนี้เรื่องของการรับมรดกแทนที่เพราะฉะนั้นช่วงของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านเราติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้ขอบคุณท่านสำหรับการติดตามด้วยนะคะ FM 91 stand by you